ลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะตอบคำถาม SMS ค่ะดีก็จะทวนดวงประจำวันครับให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะเผื่อใครฟังในช่วงแรกไม่ทันค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะชาวราศีแรกค่ะชาวราศีมังกรนะคะ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ค่ะการงานไม่เหมาะกับการร่อนสดหรือว่าเอางานหน้านะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีฟลุกค่ะต้องวางแผนก่อนนะคะการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดอะไรก็สามารถเจรจาต่อรองได้ความรักการจัดสรรเวลาได้ลงตัวค่ะยุ่งแค่ไหนก็ยังมีเวลาดูแลครอบครัวสีที่ถูกชะโลกคือสีน้ำตาลนะคะเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีฟ้าค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมการงานถึงงานจะเถียงกันนะคะแต่ความสัมพันธ์ต้องคงเดิมมีปัญหาอะไรให้ปรับความเข้าใจค่ะการเงินสำคัญที่สุดคือจุดเริ่มต้นนะคะวันนี้ถ้าเริ่มผิดก็ผิดหมดความรักอย่าทุ่มเทมากจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีชมพูนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มค่ะต่อไปราศีมีนนะคะ14มีนาคมถึง12เมษายนการงานให้เล่นกับเวลาค่ะเวลาเกิดเรื่องราวก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปนะคะหรือว่าอย่ารีบร้อนในการตัดสินใจการเงินสอบผ่านค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจความรักไม่เด่นมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพึงประสงค์ค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีน้ำเงินนะคะเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเทาค่ะต่อไปราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานงานประจำสำคัญกว่าค่ะงานโครงการเลือกทำในสิ่งที่มีความชัดเจนก่อนนะคะการเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์ค่ะเพราะเรื่องอุบัติเหตุคนมีลูกหนี้ถึงกำหนดชำระให้เผื่อใจความรักคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่มีสถานะที่สูงกว่าระวังอุบัติเหตุไว้ด้วยนะคะคนราศีเมษในวันนี้ค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวนะคะเพื่อเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภนะคะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานวันนี้พอจะมีลาภผลในเรื่องงานค่ะขอเพียงอย่างเดียวนะคะให้ขยันอย่ามัวแต่รอราชรถมาเกยการเงินสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจค่ะหยิบจับอะไรก็มีโอกาสต่อยอดได้ความรักไม่เหมาะกับอะไรที่เร่งรีบนะคะโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่สีที่ถูกชะลกในวันนี้คือสีดำค่ะเพื่อเสริมในเรื่องของความกระตือรือร้นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองค่ะต่อไปราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานวันนี้ไม่ว่าจะเจองานยากหรือกดดันแค่ไหนให้บอกกับตัวเองว่าทำได้มีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะการเงินสภาพคล่องไม่มีปัญหาติดขัดอะไรเข้าหาใครก็จะไม่ได้รับการปฏิเสธนะคะความรักเน้นคนมีทางเลือกค่ะอย่ารักเผื่อเลือกระวังจะมีปัญหาหรือว่าชวดทั้งหมดสีที่ถูกชะโลคือสีส้มค่ะเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีชมพูต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญมากนะคะเพราะวันนี้วัดกันที่เรื่องของความรวดเร็วการเงินสอดคล้องกับเรื่องงานค่ะถึงจะมีโอกาสก็ต้องตัดสินใจให้ดีทำกันบ้านเยอะๆความรักไม่เด่นค่ะไม่เหมาะกับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์อะไรใหม่ๆตอนนี้ก็ระวังปัญหาสุขภาพเลยนะคะในวันนี้สีที่ถูกชะโลคือสีชมพูเพื่อเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานมีเกณฑ์งานใหม่ค่ะดังนั้นคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงพยายามแสวงหาโอกาสการเงินระวังมีปัญหากับคนรอบข้างเพราะเรื่องของคำพูดเจรจาอะไรต้องใช้วาทศิลป์ความรักมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันสีที่ถูกชะโลคือสีเขียวเสริมในเรื่องหลักทรัพย์เงินทองสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อกันที่ราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานเหมาะสำหรับการหาพวกพ้องการหาแนวร่วมโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นปฏิสัมพันธ์กันนะคะความรักไม่ว่าอยู่ต่อหน้าหรือลับหลังอย่าทำอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อความสำคัญอันดีค่ะการเงินนะคะให้พึ่งพาตัวเองเป็นหลักเพราะวันนี้บริวารและคนรอบข้างไม่ได้ดั่งใจค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีน้ำเงินเพื่อเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองค่ะต่อไปราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานวันนี้เป๊ะหน่อยค่ะหากมีเกณฑ์ต้องเข้าสังคมพบปะผู้คนจะช่วยสร้างโอกาสให้มากขึ้นทีเดียวการเงินจังหวะและโอกาสไม่ค่อยเอื้อค่ะดังนั้นไม่ควรคิดกันใหญ่ความรัก
มีอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันมีปากเสียงก็หาโอกาสปรับความเข้าใจกันเลยนะคะสีที่ถูกโชว์คือสีชมพูเพื่อเสริมเสน่ห์ของคนรักคนเมตตาสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีส้มค่ะต่อกันที่ชาวราศีพิจิกนะคะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานขอเพียงอย่าอวดรู้ค่ะให้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วจะได้รับการยอมรับที่มากขึ้นการเงินสภาพคล่องยังแข็งแรงสายป่านยาวและมีเกณฑ์ทำธุรกรรมกับต่างประเทศความรักคนมีคู่ครองคนรักได้เปรียบวันนี้คนรักพึ่งพาอาศัยได้ค่ะสีที่ถูกโชว์ในวันนี้คือสีม่วงเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีน้ำตาลค่ะราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานค่อนข้างโดดเดี่ยวค่ะดังนั้นวันนี้นะคะพยายามอย่ามีปัญหากับคนรอบข้างดีที่สุดการเงินการใช้จ่ายก็อย่าทำอะไรตามใจตัวเองค่ะการลงทุนก็ไม่ควรเทจนหมดหน้าตักความรักอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าพยายามยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันนะคะสีที่ถูกโชว์คือสีเขียวเพื่อเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนอุปถัมภ์ค้ำชูสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีดำค่ะครบถ้วนทั้ง12ราศีนะคะใครที่ยังดูไม่ทันหรือว่าเปิดมาแล้วข้ามราศีตัวเองไปแล้วนะคะก็ไปดูได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV ค่ะจ้าตอบคำถามกันต่อเลยนะครับมาเลยค่ะคุณทองดีนะคะเกิดวันที่5พฤศจิกายนค่ะ2539นะคะเวลาเกิด 9:30 นาทีค่ะตรงกับวันอังคารนะคะเป็นรปภ.อยู่ค่ะตอนนี้ครับอังคารอยู่เรือนงานนะครับก็มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโปรเทคการปกป้องการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็ใช่ในดวงนะครับเพียงแต่ว่า ปีนี้นะกัมมะเป็นกาลีก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาเรื่องงานก็ได้นะครับหรือมีความเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ้าพี่รปภ.มีการย้ายกะหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานเนี่ยย้ายหมู่บ้านย้ายออฟฟิศแล้วแต่เขาจะส่งไปเพราะส่วนใหญ่เป็นเอาซอร์สหรือซับคอนแทรคอยู่แล้วถือว่าเป็นการแก้ดวงแต่อย่างที่อยากจะระวังในปีนี้ก็คือถ้าจะเปลี่ยนงานไม่ว่านะครับขอให้มีสิ่งใหม่รองรับและฝากระวังอุบัติเหตุเหมือนกันฮะไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อสัก8อันถวายพระสงฆ์ท่านต่อไปเลยค่ะคุณองนะคะเกิดวันเสาร์ที่29สิงหาคม2524ค่ะเกิดเที่ยงตรงเที่ยงคืนตรงเลยค่ะอาจารย์จ้ะรีนเริ่มจ้ะเสาร์ที่29 24เที่ยงคืนผมถือกติกาสากล นะครับก็คือหมายถึงว่าคุณเกิดเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะถ้าเที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบฉะนั้นบนสมมติฐานที่ว่านี้เที่ยงคืนแล้วฟ้าสว่างเป็นเสาร์คุณจึงยังเป็นคนวันศุกร์อยู่งานเงินความรักโชคลาภด้วยค่ะพื้นชะตาเรื่องคู่ส่วนใหญ่ถูกหลอกลวงผิดหวังนะครับแต่ว่าปีจรนี้มีโอกาสลงตัวอย่างจริงจังและถ้าคุณได้คบหากับคนที่มีลักษณะเปิดเผยผงผางเป็นนักเลงหน่อยหรือว่ามีเชื้อสายต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนงานพยายามรักษามาตรฐานหน่อยพยายามอย่าสร้างศัตรูครับเพราะปีนี้ถ้ามีเสียเปรียบนะของคุณถ้าเจอคนชราแบ่งปันมากน้อยตามกำลังโชคลาภไม่เด่นครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณวาสนานะคะเกิดวันศุกร์ที่28พฤศจิกาค่ะ2518นะคะเวลาเกิด 15:30 นาทีค่ะโชคลาภค่ะตอนนี้ขายผ้าไม่ค่อยดีเลยจะทำอะไรดีคะที่เหมาะกับอาชีพที่เหมาะกับดวงจ้ะ 15:30 นาทีนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องตอบเรื่องโชคลาภก่อนด้วยพื้นชะตาไม่ดีอยู่แล้วในพื้นดวงส่วนอาชีพที่ทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของผ้าเนี่ยคืออย่างนี้นะผมพอดีเราสื่อสารกันไม่ได้ผมอยากจะถามย้อนกลับว่า1ทำมากี่ปีนะและอันที่2เนี่ยถ้าทำมานานแล้วเนี่ยจริงๆอยากจะบอกว่าระยะยาวมันพอไปได้เพียงแต่ไม่หวือหวาประเด็นที่ผมอยากจะเรียนซ้ำย้ำก็คือว่าดาวอาชีพกับเกณฑ์เรื่องงานปีนี้มันไม่ดีลองและไม่ควรและปีที่สังเกตดูไหมคุณลองเทสอะไรใหม่ๆเนี่ยล้มเหลวหมดประคับประคองธุรกิจก็พอนะถ้าไม่จำเป็นยังไม่ต้องแตกลายให้เลยผ่านพฤศจิกายนไปแล้วจะเหนื่อยน้อยกว่านี้นะลองถามตัวเองดูว่าทำมากี่ปีแล้วนะครับผมยืนยันว่ามันฉลกเพียงแต่ว่าปีนี้เกณฑ์งานมันเสียและโดยองค์รวมมันไม่ได้หวือหวาเท่านั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณอรทัยนะคะเกิดวันที่3มิถุนายน2516ค่ะเวลาเกิดตี 3:35 นาทีนะคะการเงินการงานจะทำอาชีพอะไรดีค่ะ
ถือว่ายังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับในแง่ของอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาดวงนี้ถ้าอยากศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์อันที่หนึ่งนะครับสองอาชีพที่เด่นถ้าคุณมีทักษะเรื่องงานซ่อมโดยเฉพาะพวกฟิวเป็นพวกไฟอ่อนแต่เป็นผู้หญิงคงลำบากโอเคเป็นผู้หญิงซ่อมเหมือนกันฮะซ่อมพวกเสื้อผ้าอาภรณ์ดาวศุกร์พญายะเป็นสีทำได้หรือว่าจะขายเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ต้องเน้นหน้าร้านถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อย่าอยู่ติดถนนเส้นหลักในห้างในมอลในพาซ่าตอกซอกซอยทำเลดีๆหรือว่าเน้นขายออนไลน์พวกนี้ดีในพื้นชะตาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมายังเอ๋ยแทนนั้นแทนคุณนิตยาค่ะเกิดวันอังคารที่18กรกฎาคม2521นะคะเวลาเกิด 15:30 นค่ะเกิดที่จังหวัดพิษณุโลกทางลัคนาราศีค่ะพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะตุลช่วงนี้พระรหัสก็วินาศลักษณ์นะครับส่วนดาวเรือนเงินก็มีบาปประเคราะห์ใหญ่สถิตอยู่และที่สำคัญดาวเรือนคู่ปีนี้ก็เดินทางไม่ค่อยปกติฉะนั้นก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะเกือบทุกเรื่องเลยแหละนะครับทำบุญเสริมชะตานิดหนึ่งละกันปีนี้ไปบริจาคทุนการศึกษาให้แสงสว่างทางปัญญาครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่26กันยา2524นะคะตรงกับวันเสาร์6โมงตรงค่ะการเงินความรักรวมไปถึงโชคลาภค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับงานปีนี้ออกแรงเยอะๆนะผมทายดี2ปีเลยนะครับทั้งย่าง35 36ไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตกงานหางานแต่จะเตือนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่คนเดียวฮะถ้ามีคู่ประคับประคองให้ผ่านช่วงย่าง35นี้ไปให้ได้แล้วจะถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจเอื้อเฟื้อกันมากขึ้นแต่โชคลาภปีจอนี้ไม่เด่นหลังว่าเกิดฝากเรื่องเดียวระวังเรื่องของอุบัติเหตุไปบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนซะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2524นะคะเวลาเกิด14นาฬิกาตรงค่ะครับการงานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมคะแล้วก็ความรักแล้วก็เรื่องการแต่งงานค่ะ3กรกฎาคมปีนี้สำคัญที่ผู้ใหญ่นะ1ก็ต้องระวังมีปัญหานะครับ2ถามว่าพอจะมีเกณฑ์โยกย้ายหรือไม่ผมมองว่าเป็นคือถามว่ามีโอกาสไหมแต่ผมมองว่าลักษณะมันจะเป็นปัญหาในเรื่องการทำงานมากกว่าและอย่างที่ผมเรียนเนี่ยให้ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเนี่ยถ้าถามว่าจะมีโอกาสได้ลุ้นอาจจะต้องเป็นในช่วงย่าง37 37 38เด่นมากนะในเรื่องของงานปีนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้พยายามรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีๆแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมเอาเผื่อไว้หน่อยละกันนะของคุณเนี่ยให้ซื้อชุดสังฆทานยาถวายพระสงฆ์ครับค่ะการแต่งงานเป็นไงบ้างคะอาจารย์การความรักการแต่งงานจะแต่งงานหรือว่ากำลังจะแต่งงานไม่ได้บอกแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยดีแล้วถ้าเป็นปีที่แล้วก่อนกรกฎาคมก็จะไม่เชียร์ให้แต่งแต่ถ้าตอนนี้พร้อมตกร่องปล่องชิ้นไม่ว่ากันอย่าจัดงานใหญ่ถ้าเป็นไปได้ช่วงแรกๆคุยกันให้รู้เรื่องอย่าเพิ่งจดทะเบียนนะครับดวงนี้ทำอะไรให้มันดูลับๆหน่อยแล้วมันจะสมรูปและลักษณะการคบหาถ้ายิ่งอยู่กันอย่างมีระยะห่างก็ถือเป็นการแก้ดวงจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณตุลาพรนะคะเกิดวันพุธที่22ตุลาค่ะ2532นะคะเวลาเกิด 11:30 นค่ะการงานการเงินความรักค่ะ22ตุลา32ผมรู้ว่าเดือนคุณมั่นใจถูกแน่ๆตั้งชื่อตามเดือนตุลาพรแต่ว่าวันนี่สิไม่ถูกปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์จ้ะคุณตุลาพรลองเช็คดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งมาใหม่อีกสักรอบนะคะค่ะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะตอนนี้คุณเล็กนะคะเกิดวันที่26มกราคม2535ค่ะตรงกับวันอาทิตย์นะคะเวลาเกิด 14:00 นตรงค่ะได้งานจะได้งานทำเมื่อไหร่คะแล้วก็เป็นงานแบบไหนดีก็คือการรีจี้เรือนงานอยู่ไม่แปลกที่คุณถามแบบนี้แล้วก็ปีจรเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้ลงทุนอะไรใหญ่โตนะครับถามว่าอาชีพอะไรที่เด่นของคุณถ้าเป็นพวกเซลล์ดีนะครับและยิ่งถ้ามีการวิ่งงานออกต่างจังหวัดด้วยเนี่ยจะยิ่งสมรูปหรือว่าทำกับองค์กรต่างชาติอันนี้เด่นมากเหมือนกันเซลล์มาร์เก็ตติ้งโปรเคิลเมนต์ไบเออร์พวกจัดซื้อจัดจ้างนะครับ PR ประชาสัมพันธ์บัญชี
นะครับ HR บุคคลเหมือนกันเลยเงื่อนไขเดียวกันก็ทำต่างถิ่นฐานทำต่างถิ่นกำเนิดหรือทำกับองค์กรต่างชาติงานแอดมินธุรการก็ใช่นะครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะตันิจาค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่18 ตุลาคม 2505ค่ะวันจันทร์ค่ะค่ะ18 มิถุนา 05นะครับค่ะค่ะเวลาเกิดเท่าไหร่คะ4ค่ะตี4ลุกจันทร์ครับลุกสว่างเป็นวันอะไรครับวันจันทร์ค่ะก็คือเกิดรอยต่อระหว่างคืนอาทิตย์เช้าจันทร์ถูกไหมจ๊ะจ้ะโอเคครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง55เนาะครับครับตอนนี้ทำอาชีพการงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะหรือว่ามีคิดอยากจะเริ่มอะไรใหม่ๆไหมมีไหมฮะตอนนี้ทำแม่บ้านอยู่โต๊ะสนุกค่ะแม่บ้านอะไรนะครับแม่บ้านทำอยู่ที่โต๊ะสนุกค่ะอ๋ออยู่ที่โต๊ะสนุกค่ะคือคำจริงอย่างนี้ครับเมื่อกี้ที่ผมทายเนี่ยในดวงปีจรเนี้ยเบื่อหน่ายงานที่ทำพอสมควรถูกไหมฮะค่ะในดวงอ่ะมันมีเกณฑ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นคืองานแม่บ้านก็ทำได้เรื่อยๆนะไม่ได้แต่ก็มันก็ยังไม่น่าพอใจอ่ะในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ถ้าถามว่าอะไรที่ดีกว่าถ้าไหวนะก็คือ1อาจจะต้องมีการพัฒนาตัวเองเป็นลักษณะผู้งานด้านขายตรงก็ได้นะครับนะแต่ก็ขายตรงสินค้าก็หลากหลายประกันก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสินค้าพวกความสวยความงามสินค้าเพื่อสุขภาพเพราะเราไม่ได้เป็นเจ้าของนะแต่ว่าเราเองอาจจะต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมานะครับคุณพี่คะจ้ะรบกวนนิดนึงค่ะรบกวนปิดเสียงทีวีหน่อยค่ะพอดีว่าเสียงมันสะท้อนกลับมาค่ะกินแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้ะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยนะครับทำพวกงานซ่อมงานแก้ไขเปลี่ยนซิปแก้ทรงตัดขากางเกงอะไรพวกนี้อันนี้ก็พอทำได้นะด้านนี้ไม่มีพื้นฐานเลยค่ะถ้ามีไงถ้ามีนะครับสองกลุ่มนะพวกฟิลงานขายแล้วก็พวกงานเสื้อผ้าแต่ถ้าไม่มีเราเองก็ต้องขวนขวายที่จะหาแล้วก็มองต่อแต่ถามว่าอาชีพเดิมทำได้ไหมก็พอทำได้เพียงแต่ว่าช่วงปีจอนี้มันเบื่อๆเท่านั้นนะครับอยากขยับในดวงมันอยากขยับทำนู่นทำนี่นะแต่ไม่รู้จะทำอะไรอันนี้แหละตอนนี้ก็เบื่อๆงานอ่ะเพราะว่าคุณมีเด็กสั่งอะไรแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่ะมันก็เลยเบื่อถามว่าท้อไหมท้อแต่ไม่ถอยก็ดีถ้าถอยแล้วก็คือจบอ่ะอ๋ออีกอันค่าแรงแค่วันละ300อ่ะจ้ะอีกอันนึงนะอีกอันนึงที่เด่นฝากไว้ถ้าทำพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็พอทำได้แต่ทำบุญเยอะหน่อยค่ะคุณขยันอยู่แล้วอย่างที่คุณบอกอ่ะคือคุณใจเป็นอังคารคุณขยันอยู่แล้วแต่บางทีคุณโมโหร้ายนะอันนี้ผมพูดตรงๆใช่ๆคุณโมโหร้ายแล้วบางทีใจเขาใจเราอ่ะเรามีลูกน้องบริวารถูกไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดังใจเราก็การสื่อสารคุณต้องยอมรับบางทีคุณก็แรงนะก็ต้องซื้อใจกันเนี่ยใช้ความนุ่มนวลจะช่วยทำให้คุณกับลูกน้องอยู่กันได้ดีขึ้นแล้วโอกาสที่จะมีเงินมีทองมีวัฒนาที่จะมีบ้านอยู่ไหมมันสำคัญที่อาชีพนะก็ลองดูกับเงื่อนไขที่ผมพูดไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าขยับถ้าเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็จะดีขึ้นแต่ดวงนี้ถามว่ารวยไหมไม่รวยนะคุณจะมีภาระอยู่เป็นระยะนะจะมีปัญหาสภาพคล่องหรือภาระหนี้สินอยู่เนืองๆแต่ว่าดวงนี้ดีอย่างตรงที่ว่าคุณเองก็พอจะหาเงินได้แต่เก็บเงินไม่ได้เท่านั้นเสี่ยงโชคก็ไม่เอานะเสี่ยงโชคก็ไม่เอานะครับแล้วสุขภาพนี่ก็หลักๆนะหลักๆถ้ามีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานคุณก็ต้องระวังนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิปสีดวงอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2จะเน้นระบบสืบพันธุ์ของสตรีเลยแหละนะครับรวมถึงพวกไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะนะครับค่ะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเค้าเรียกว่าอะไรพวกช่อง
คอเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาพวกอักเสบเรื้อรังเสียงแหบแห้งอะไรเงี้ยนะเหมือนคนมีเสมหะตลอดจ้ะแล้วอยากจะถามเรื่องลีค่อยๆทำงานเลยค่อยๆค่อยๆนึกค่ะไม่เป็นไรค่ะเราจะถามคุณครูเนี่ยค่ะตอนนี้เป็นเช่าห้องอยู่บวชค่ะค่ะที่อยู่ห้องที่อยู่นี้เป็นยังไงคะเลขอะไรครับห้องเบอร์ที่5ค่ะ A5 ค่ะอ๋อเลข5เป็นเลขมงคลอยู่แล้วนะครับพยายามที่จะก็เรียกว่าในห้องก็ควรจะหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชานะมีต้องแก่ค่ะได้ถ้าเป็นพระพุทธรูปด้วยก็ดีนะครับแต่ต้องการสัดส่วนให้เหมาะสมนะระหว่างที่นอนกับที่ที่บูชานะครับก็แยกส่วนกันนะครับโอเคถ้าสถานที่จำกัดก็แยกส่วนก็ถือว่าโอเคครับแต่ว่าเรื่องโชคลาภมีเรื่องอะไรไม่มีใช่ไหมคะไม่เด่นอยู่แล้วของคุณเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะต้องรอให้พ้นปลายปีนี้ไปก่อนนะถึงจะดีขึ้นจะเบาลงของคุณเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเลยนะครับนะอิทธิพลของพระเสาที่เสวยอายุและอังคารเข้าแทรกเป็นคู่แตกหักผมอยากให้คุณไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะถึงคุณจะเกิดวันอาทิตย์แต่ตอนนี้พระเสาเสวยอายุนะไปเช่าพระปางนาคปลกใช่นะแล้วก็บริกรรมคาถาโสมานกะริถาโทวันละ10จบค่ะนะแล้วเรื่องในสุขภาพนี่คือแบบเราต้องระมัดระวังเรื่องอะไรมากที่สุดครับเมื่อกี้ผมพูดไปยาวเหยียดเลยสุขภาพไม่ที่ระวังมากที่สุดก็เบาหวานอะไรอย่างงี้ครับใช่เบาหวานทั้งเดินอาหารซีสอะไรพวกนี้ก็ไปตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำก็ดีนะคะแล้วก็อย่าพยายามอั้นปัสสาวะนะระวังปัญหาพวกระบบสืบพันธุ์อะไรพวกนี้ฮะอ๋อค่ะเพราะว่าตอนนี้มันอายุมากแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วค่ะจ้ะแล้วที่บูชาย่อมอยู่นี่หันหน้าไปทางทิศตะวันตะวันไหนเหนือใต้ออกเหนือใต้หันหน้าห้องขนาดหันไปทางทิศใต้อะค่ะทิศใต้ถือว่าเป็นมงคลสำหรับคุณอยู่แล้วนะไม่มีอะไรนะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดใต้ฐานหลวงพ่อนั่งปลกด้วยนะครับค่ะโชคดีนะครับแล้วเรื่องบัตรเอ็ดมีไหมคะปีจอนนี้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันถวายของมีคมนะถวายของมีคมนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะถามไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกได้วันหลังโทรเข้ามาคุยใหม่นะจ้าขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะแต่เหมือนได้ยินเสียงเราสะท้อนตลอดใช่จ้ะว่ากันต่อครับเอชเอสต่อเลยค่ะคุณธนาวุฒินะคะเกิดวันพุธที่21สิงหา2517ค่ะเวลาเกิด 14:30 นนะคะการงานการเงินครอบครัวหนี้สินค่ะ 14:30 นาทีวันนี้หันกล้อง การเงินการงานครอบครัวหนี้สินค่ะดาวการเงินเสียอยู่นะครับนะปีจอนี้คุณหมั่นตักบาตรถวายเพลพระนะครับทำให้ต่อเนื่องอาชีพที่เด่นที่สุดตอนนี้ทำรับเหมาอยู่ค่ะถามว่ารับเหมาดีหรือเปล่าก็ไม่ค่อยดีนะพยายามสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆคือหางานเองไม่ว่ากันให้เน้นงานซ่อมงานต่อเติมงานซ่อมแซมแต่ควรจะสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆด้วยนะครับ อะไรที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาถ้าเป็นคนกลางและกินส่วนต่างเนี่ยผมโอเคนะรวมถึงธุรกิจในเรื่องการซื้อมาขายไปก็พอใช้ได้ครับสภาพคล่องอย่างที่เรียนดาวการเงินเสียให้ทำบุญอย่างที่บอกนะครับค่ะครอบครัวเป็นไงบ้างคะอาจารย์ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยกาลีสัมพันธ์เรือนคู่นะครับก็พยายามประคับประคองหน่อยแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วเน้นทำทานกับสัตว์ใหญ่ค่ะท่านต่อไปนะคะคุณรัติกรค่ะเกิดวันพุธที่27มีนาคม2528นะคะเวลาเกิดตี 4:45 นาทีค่ะการเงินโชคลาภสุขภาพค่ะตี 4:45 นาทีการเงินโชคลาภเกิดวันพุธค่ะก็ยังเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะสุขภาพก็ระวังพวกทางเดินหายใจไมเกรนช่องปากและกลุ่มหนึ่งก็พวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสนะต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงพวกนี้รวมถึงการทำงานกับพวกต่อมต่างๆส่วนในเรื่องของเงินทองเสี่ยงโชคไม่เชียร์นะดาวการเงินเป็นกาลีครับของคุณปีจอนี้ถ้ามีโอกาสทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธหรือทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ได้ทั้งนั้นค่ะ
ด้านต่อไปเลยค่ะคุณรัตดาวันนะคะเกิดวันที่20พฤศจิกาค่ะ2532นะคะเวลาเกิด 18:30 นาทีค่ะถามเรื่องการเงินและการงานและความรักค่ะแถมเงินให้ด้วยจ้ะงานกับความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะ20พฤศจิกา32ไม่ใช่วันพุธคุณรัตดาวันตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับจ้ะถูกแล้วปะเขาบอกวันพุธปะคะอาจารย์ไม่ได้วะอ๋อไม่ได้บอกขอขออภัยผมเห็นพอผ่านถ้างั้นตรงกับวันจันทร์นะถ้าไม่ใช่วันจันทร์ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งงานทายดีครับปีนี้จะมีโอกาสได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆจะเริญงอกงามในสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นความรักถ้ามีคู่ครองนะครับและปีนี้ก็พอที่จะถ้อยทีถ้อยอาศัยถ้ายังโสดจะเข้าทำนองนี้ครับถึงจะมีเข้ามาไม่ค่อยถูกใจแต่ดีลองดูนะครับค่ะช่วงนี้เราต้องพักเบรกกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาฟังเลิกงามยามดีในช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ